ส่วนช่วงนี้หน้าร้อนหลายคนบอกร้อนร้อนมากถึงร้อนมากที่สุดนะคะมีวิธีคลายร้อนต่างๆนานาครับมันร้อนมันร้อนจริงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เวลาดูสภาพอากาศคือดูแค่อุณหภูมิไม่ได้ต้องดูฟิลไลท์ด้วยคือเหมือนเท่าไหร่ อย่างไปต่างประเทศเนี่ยผมยกตัวอย่างที่เคยไปมายังไงฮะอุณหภูมิเนี่ยติดลบ6เออแต่มันมีเวลาใครเข้า Google จะเห็นมันมีว่าฟิลไลท์คือเหมือนติดลบ10เออตอนแรกก็งงเอ๊ะถ้าอุณหภูมิมันติดลบ6แล้วมันจะไปเหมือนติดลบ10ได้ยังไงดูสิแสงอาทิตย์เปรี้ยงเลยนะบางคนบอกว่าโหอากาศร้อนๆ นะเจอค่าไฟมาร้อนกว่าเดิมบางท่านบอกเป็นหมื่นไปแล้วฮะมันเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวเหมือนกันนะบางบ้านบางบ้านนี่ไปไกลเลยโดยเฉพาะใครใช้แอร์เยอะแล้วเถียงกันทุกปี FT ขึ้นหรือเปล่าจุดผิดหรือเปล่าคือพออากาศมันร้อนท่านผู้ชมฮะแอร์มันทำงานหนักบ้านใคร 18,000 22,000 BTU เนี่ยแล้วพอมันทำงานหนักเราต้องการอุณหภูมิสัก 23-24 มันทำงานหนักก็ยิ่งแพงแล้วค่าไฟก็คือมันอัตราก้าวหน้าด้วยนะฮะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องอากาศร้อนเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปว่าเดี๋ยวนี้ดูเฉพาะอุณหภูมิไม่ได้มันต้องดูว่าเหมือนอากาศเท่าไหร่นะครับของบ้านเราก็เหมือนกันฮะแต่มันจะไม่ใช่ทางลบสิมันจะเป็นทางบวกคือเช่นอากาศอุณหภูมิเท่านี้แต่มันความรู้สึกมันร้อนกว่าอุณหภูมิจริงฮะอากาศตอนนี้มันร้อนต่อเนื่องครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าบ้านเราเนี่ยร้อนโดยทั่วไปหลายคนบอกไม่ต้องรอกรมอุตุหรอกฮะรู้สึกได้เองเลยมันร้อนจริงๆฮะแล้วก็อากาศจะร้อนจัดบางพื้นที่เพราะมันมีความกดอากาศต่ำฮะความร้อนปกคลุมไทยตอนบนส่วนลมใต้พัดปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ ถ้าไปดูท่านผู้ชมเขาใช้คำนี้นะฟังดีๆไม่ใช่อุณหภูมินะเป็นดัชนีความร้อนฮะระดับเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบกับสุขภาพ19เมษายนถ้าไปดูรายภาคฮะภาคเหนือเนี่ยที่เพชรบูรณ์นะค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 47.5 อันตรายฮะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอย่างที่โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 45.1 อันตรายครับภาคกลางทองผาภูมิกาญจนบุรีครับ 51.5 อันตรายตะวันออกแหลมฉบังชลบุรีครับนี่ขนาดติดทะเลนะฮะ 50.2 อันตรายภาคใต้ภูเก็ตค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 51.5 อันตรายเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงมันอันตรายทุกที่เลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับอธิบายแบบนี้ก่อนดัชนีความร้อนอย่างที่บอกไปมันคือ heat index เป็นอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในตอนนั้นว่ามันร้อนขนาดไหนร้อนยังไงบ้างนะฮะค่าดัชนีความร้อนเอามาใช้ระบุความเสี่ยงที่ร่างกายจะรับผลกระทบจากความร้อนได้ฮะซึ่งอันนี้ถ้าค่าดัชนีมันไปถึงระดับเฝ้าระวังเตือนภัยมันจะมีผลกับสุขภาพอย่างระดับเฝ้าระวังถ้าเฝ้าระวังเนี่ย 27-32 องศาเซลเซียสฮะอันนี้ก็จะเรียกว่าอ่อนเพลียวิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะปวดเมื่อยพอเตือนภัยเนี่ย 32-41 อาจจะมีตะคริวฮะจากความร้อนแล้วก็เกิดอาการเพลียแดดถ้าเกิดสัมผัสกับความร้อนนานๆระดับอันตรายที่อ่านไปเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับมันหลายพื้นที่เหลือเกินที่อันตรายอันตรายคือ 41-54 องศาเซลเซียสครับก็จะเริ่มมีตะคริวที่น่องต้นขาหน้าท้องหรือไหล่มันจะปวดเกร็งเพลียแดดอาจจะมีลมแดดฮิสโตรกที่ตอนนี้เขาเตือนกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดสัมผัสความร้อนนานๆมันอาจจะฮิสโตรกได้หรือถ้าอันตรายมากต้องนู่นเลยครับมากกว่า54องศาเซลเซียสครับอันนี้เกิดภาวะลมแดดได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ดูเลยตัวเองอาการเป็นยังไงท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเสี่ยงนี่ลดเลยนะกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นก็ใส่หมวกใส่แว่นกันแดดนะฮะใส่เสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีถ้าเกิดทำงานกลางแจ้งก็ทำมาเป็นกลุ่มก็แล้วกันผมพูดถึงระบายอากาศนี่ก็สำคัญนะบางทีผมอบอ้าวจริงท่านผู้ชมฮะเสื้อผ้าไม่ระบายนี่มันเป็นฮีทสโตรกกันง่ายๆเลยนะค่ะเรามาระวังสุขภาพด้วยนะด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ชมคะทีนี้พอหน้าร้อนแบบนี้นะคะบางจังหวัดนะตามรายงานความร้อนพุ่งทะลุไป40องศาค่ะหลายคนก็ต้องไปหาวิธีคลายความร้อนบางคนบอกทานไอศกรีมบางคนบอกแช่น้ำทั้งวันได้ไหมโอ้แช่นี่บางทีต่อให้เอาน้ำแข็งใส่เข้าไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็ละลายหมดแล้วฮะหรือบางคนบอกไปทานน้ำแข็งใสอะค่ะราดน้ำแดงหน่อยๆให้มันดูแบบชุ่มชื่นหน่อยได้ไหมแล้วตอนนี้คุณผู้ชมน้ำแข็งขายดีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในพื้นที่กำแพงเพชรกันหน่อยค่ะร้อนระอุจริงๆตามรายงานบอกว่า40องศาแล้วน้ำแข็งขายดีมากขายดีขนาดไหนขายดีถึงขั้นทำงานผลิตกันแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะคนมารอหน้าโรงงานเลยนะยังไม่ทันเสร็จดีจะรอเอาน้ำแข็งขึ้นรถแล้วคุณผู้ชมพาไปดูกันนะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศบ้านเรามันร้อนจริงๆคือหลายคนบอกร้อนเป็นประวัติการณ์ด้วยซ้ำไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนนะคะ
กำแพงเพชรล่ะค่ะ40องศาติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งค่ะชื่อว่าโรงงานน้ำแข็งอยู่เหลียงเจริญอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะเขาผลิตทั้งน้ำแข็งแบบบรรจุกระสอบอะค่ะรวมไปถึงน้ำแข็งแบบแพ็คถุงแบบนี้เห็นบอกคนงานทำงานตลอดเลยนะคะแทบจะไม่หยุดค่ะสงกรานต์ผ่านไปหลังสงกรานต์ขายดีดักกว่าเดิมคุณผู้ชมดูสิคะแพ็คกันแบบนี้นะเจ้าของโรงงานเล่าให้กับทีมข่าวฟังหน้าร้อนแบบนี้ขายแทบไม่ทันค่ะปกติขายดีอยู่แล้วนะตอนนี้ขายดีกว่าเดิมอย่างที่บอกนะคะผลิตกันเนี่ยวันละประมาณ20ตันตอนนี้ยอดผลิตต้องเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวค่ะวันหนึ่งผลิต 40-50 ตันนะคะแทบยังไม่พอขายทำกันแบบทั้งวันทั้งคืนละค่ะเร่งผลิตคนงานเองก็ทำ OT ด้วยนะคะส่วนน้ำแข็งซองเนี่ยเขาผลิตกันวันละประมาณสัก 700-800 ซองค่ะเจ้าของบอกว่าปกติแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเขาใช้เครื่องทำความเย็นเครื่องเดียวตอนนี้ต้องใช้เพิ่มเป็น2เครื่องนะคะน้ำถึงจะมีการจับตัวเป็นน้ำแข็งแต่พอมันเร่งผลิตใช่ไหมคะต้นทุนการผลิตก็เพิ่มเข้าไปอีกค่ะต้นทุนอะไรค่าไฟสิคะโหเห็นบอกค่าไฟนะเดือนนึงเนี่ยประมาณ 5-6 แสนโรงงานน้ำแข็งแห่งนี้นะแต่พอตอนนี้เร่งผลิตเพิ่มขึ้นค่าไฟเนี่ยจ่ายแต่ละเดือนมากกว่า1ล้านค่ะฟังไม่ผิดคุณผู้ชมตัวเลขนี้เลยนะคะแล้วยังมีราคาน้ำมันที่แพงอีกก็เป็นต้นทุนการผลิตด้วยแต่ก็ยังยืนยันกับนักข่าวนะแม้ต้นทุนจะเพิ่มค่าไฟจะแพงค่าน้ำมันจะขึ้นแต่ราคาน้ำแข็งที่ขายปลีกเนี่ยขายเหมือนเดิมคงราคาไว้ค่ะเท่าเดิมดูสิคะนี่ลูกค้ามารอรับเลยนะเออขายดีจริงๆน้ำแข็งสงกรานต์นะถ้าใครแบบแหมมีน้ำแข็งอยู่ในน้ำสักหน่อยนะฉีดแต่ละทีนี่โอ้โหชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำว้าไปทั้งตัวเลยนะวันก่อนผมเห็นเล่นน้ำสงกรานต์น้ำแข็งใสมีกรีดนะมีกรีดเหรอ น่าจะใส่เข้าไปเยอะจริงๆเห็นสาดคันหน้าแล้วกรีดกันแต่คือมันร้อนอะท่านผู้ชมคือหลายคนเห็นบางคนอะไรนะไปซื้อสระยางเด็กมาเล่นน้ำที่บ้านใช่ไหมแล้วก็มาใส่แช่น้ำกันก็ยังคิดเออถ้าเอามาแล้วใส่น้ำแข็งก็น่าจะสบายแต่ว่าบางทีก็บอกว่าอะไรนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงฮะกลายเป็นน้ำอุ่นไปแล้วอาการใช่ละลายเร็วคุณผู้ชมมีวิธีคลายร้อนอะไรคุยข่าวกับพวกเราได้นะคะในเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะครับอีกอันนึงอันนี้มาไม่ใช่ร้อนธรรมดาแล้วฮะไฟไหม้เลยแล้วที่ไหนฮะที่โรงเรียนจปรวันก่อนก็เพิ่งจะมีข่าวไฟไหม้ไปใกล้ๆใช่ไหมฮะนี่เป็นโรงจอดรถเลยฮะรถกอล์ฟโรงเรียนจปรเสียหายไปเป็นร้อยคันท่านผู้ชมฮะเนี่ยไฟเนี่ยท่านผู้ชมภาพนี่ฮะมันอย่างนี้เลยนะคือหนักมากท่านผู้ชมไฟไหม้โรงจอดรถกอล์ฟไฟฟ้าครับอยู่ในโรงเรียนจปรครับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงช่วยกันดับอันนี้ตั้งแต่ตอน5ทุ่มเมื่อคืนเพลิงเนี่ยทำให้รถกอล์ฟไฟฟ้าเสียหายไปเป็นร้อยคันฮะมูลค่าความเสียหายแน่นอนเป็นหลักหลายล้านฮะแล้วไฟที่ไหม้ก็ทำให้หลังคาถล่มลงมาด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ทราบคงต้องไปหาสาเหตุต่อว่าไอ้ที่เพลิงไหม้เสียหายเยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดจากอะไรครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครนายกนะช่วงนี้ฟืนไฟก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะอันตรายอ้าวไปต่อกันที่ปทุมธานีคุณผู้ชมมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะเขาบอกกรรมมันตามทันกรรมมันมาไวไวยิ่งกว่าติดจรวด 5G ตอนนี้ด้วยนะเอาพาไปดูกันหน่อยมีหนุ่มคนนึงค่ะเขาแอบไปตัดสายไฟเป็นสายไฟใต้ดินนะคะปรากฏถูกไฟช็อตเสียชีวิตคาท่อเลยค่ะจริงๆมีเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนเนี่ยมาคอยดูต้นทางเห็นแล้วแหละอีกคนเนี่ยกำลังถูกไฟช็อตอยู่เหมือนมีความพยายามในการช่วยค่ะสุดท้ายช่วยไม่ได้นะคะก็เลยแว้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นท่อจุดเกิดเหตุละค่ะท่อระบายน้ำถนนเลียบทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดอยู่ในพื้นที่สามโคกปทุมธานีนะคะที่เกิดเหตุจะเห็นว่าท่อระบายน้ำท่อนี้ไม่มีฝาปิดนะคะแล้วภายในท่อก็มีน้ำขังนะแถมยังมีสายไฟแรงสูงเดินอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคือมันห่างจากปากท่อประมาณสัก4เมตรนะคะแล้วไปเจอศพผู้เสียชีวิตค่ะเป็นผู้ชาย1รายจมอยู่ใต้น้ำนะคะแถมยังไปเจอสายไฟขนาดใหญ่แล้วค่ะมีร่องรอยของการถูกปลอกจนผิวฉนวนหุ้มถลอกนะคะคือมีร่องรอยของการช็อตของกระแสไฟฟ้าด้วยคุณผู้ชมดูสิฮะกู้ภัยเขาไปถึงนะเขาต้องมีการตัดระบบไฟฟ้าก่อนละค่ะตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าอย่างรัดกุมคือสายไฟเนี่ยเป็นสายไฟแรงสูงขนาดถึง 22,000 โวลต์นะคะคือต้องมีการตัดก่อนเพื่อจะให้กู้ภัยเนี่ยลงไปทำการกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วจากการชันสูตรค่ะพบศพเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก30ปีถึง40ปีนะคะสวมเสื้อสีลายกางเกงยีน3ส่วนสีน้ำตาลแล้วก็สวมรองเท้าแตะละค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่นำร่างขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะคะแล้วตามรายงานสภาพศพเองก็แขนขวาเนี่ยมีรอยสักเป็นรอยสักแบบลงสีรูปไอ้มดแดงค่ะขณะที่แขนทั้งสองข้างศีรษะรวมไปถึงแผ่นหลังมีรอยถูกไฟฟ้าช็อตนะคะเห็นบอกถูกไฟฟ้าช็อตจนไหม้เลยค่ะตามตัวเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรระบุตัวตนนะคะแต่คาดว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่ค่ะไปสอบถามรปภ.หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กันนะคะรปภ.เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังไปตรวจโดยรอบพื้นที่ล่ะค่ะเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านบนท่อตะโกนเรียกรปภ.ท่านนี้ด้วยนะบอกขอความช่วยเหลือบอกว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนติดอยู่ข้างในนะคะรปภ.ทราบเรื่องก็เลยรีบเอาไม้ค่ะเป็นไม้ลำยาวๆเพื่อจะให้ชายในท่อเนี่ยดึงเพื่อนไต่ขึ้นมานะคะปรากฏรปภ.บอกไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทั้งสองคนเนี่ยมาแอบตัดสายไฟฟ้าด้านในจนมันมีการช็อตกันเกิดขึ้นแต่เขาบอกเขาได้ยินนะได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตเนี่ยดังถึง3ครั้งปรากฏหันไปอีกทีนะผู้ชายที่ขอความช่วยเหลือแว้นมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วค่ะเพื่อนขึ้นมาครับผมเห็นคนเดียวคนเดียวแต่คนที่โดนไฟช็อตน่ะผมไม่เห็นอ๋อคนในท่อไม่เห็นครับอ๋อคนที่อยู่ข้างบนเห็นครับเขาตะโกนเรียกเราเหรอพี่ตะโกนขอความช่วยเหลือเหรอครับผมวิ่งเอาไม้มาให้เขาเพื่อจะไม้หย่อนให้เขาดึงเพื่อนขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสายไฟแล้วนึกว่าครับไปหาอะไรนะแล้วอีกคนนึงวิ่งหนีไปได้พี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปครับขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมแล้วรปภ.ท่านนี้นะเขาบอกเห็นจำได้เลยจักรยานยนต์ที่ขับหนีไปนะเป็นสีแดงๆแล้วสภาพเก่าหน่อยค่ะขณะเดียวกันตำรวจสภ.สามโคกนะคะเขามาตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับทางคุณหมอก็มีการบันทึกเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วค่ะไปดูวงจรปิดด้วยนะคะหาเบาะแสคนร้ายอีกคนหนึ่งที่กำลังหลบหนีด้วยก็ให้ทางอาสามูลนิธินะคะนำศพเดี๋ยวล่ะค่ะไปชนสูตรนะคะแล้วก็รอญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปโอ้กรรมมาไวนะอันตรายนะสายไฟแรงสูงขนาดนี้ด้วยนะคะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ตามกันมาตลอดท่านผู้ชมครับแล้วช่วงนี้มันถี่เหลือเกินในเรื่องการอุ้มการเรียกการรีดค่าถ่ายคนจีนทั้งจีนอุ้มจีนทั้งไทยจีนอุ้มจีนคือไม่ใช่ลูกครึ่งนะหมายถึงว่ามีทั้งกลุ่มคนร้ายที่เป็นทั้งคนไทยคนจีนนะครับอันนี้มาดูเรื่องของคุณน้ำเพชรก่อนกับพวกเนี่ยที่บอกเอ๊ะไปอุ้มคนจีนคือเจ้าตัวยืนยันนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ทางตำรวจก็บอกว่าเอ๊ะแต่พยานหลักฐานอย่างพวกแชทเนี่ยมันยืนยันอยู่นะครับเรื่องนี้ครับคดีอุ้มรีดค่าถ่ายในหวังที่เป็นคนจีนแล้วบอกว่ามีหมายจากทางการจีนแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าอินเตอร์โพลและยังไม่มีหมายแดงก็เข้ามาอยู่บ้านเราได้เนี่ยนะครับคดีนี้ครับคนที่มีคดีช่อโกงติดตัวฮะเป็นเงินเกือบ4ล้านเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะเขาเนี่ยเป็นคดีช่อโกงแต่ถูกรีดเงินไปเกือบ4ล้านตอนหลังตำรวจฮะสน.ลุมพินีจับคนร้ายได้6คนหนึ่งในนั้นก็เป็นแฟนสาวผู้เสียหายดีกรีก็เป็นผู้ประกวดเวทีหนึ่งที่สุพรรณบุรีล่าสุดตำรวจเบิกฮะนายโจนายจูนบอสหรือว่ากายแล้วก็นางสาวตานะครับเอาไปสอบปากคำแล้วก็ไปพบกับทนายความตามที่ผู้ต้องหาเนี่ยร้องขอสอบ4คนเนี่ยแยกสอบเป็นรายบุคคลเลยนะครับส่วนกรณีน้ำเพชรหรือว่าเพชรลดาแสงกุลครับพนักงานสอบสวนยังไม่ได้เบิกตัวมาสอบปากคำคือตำรวจเขาบอกว่าจะต้องสอบ4คนเนี้ยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเบิกน้ำเพชรมาสอบปากคำต่อก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาเยอะทีเดียวครับทางทนายความของน้ำเพชรนะครับออกมาจากห้องควบคุมผู้ต้องหาก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าเข้าไปเยี่ยมน้ำเพชรก็บอกว่าจิตใจกำลังใจน้ำเพชรยังดีฮะกินได้นอนหลับไม่เครียดมาวันนี้ก็เลยเหมือนมาให้กำลังใจกันมากกว่าแล้วน้ำเพชรก็ยืนยันบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยในคดีนี้นะครับทีมทนายก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีกันก่อนนอกจากนี้บอกว่าก่อนหน้ามีข่าวไปบอกว่าน้ำเพชรรับสารภาพทนายยืนยันไม่จริงแต่พูดอะไรเกี่ยวกับคดีก็ไม่ได้มากครับยังไงขอให้เป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนส่วนเรื่องยื่นขอประกันบอกว่ายังไม่ได้คุยกันเลยฮะเดี๋ยวลองฟังทางทนายก่อนละกันตามที่เรารู้มานะก็คือยังไม่ได้เป็นอะไรตามนั้นเนาะก็อยากให้เป็นหน้าที่ของจอมพลังงานหรือพนักงานสอบสวนไปก่อนเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เราก็ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้มากนะครับสภาพจิตใจความเครียดไหมครับเขาไม่เครียดนะไม่เครียดนอนหลับกินได้ปกติใช่ไหมครับเขาตั้งใจที่จะประกันตัวอันนี้เราต้องรอดูก่อนนะเราจะมีจะยื่นประกันพนักงานสอบสวนไหมครับยังครับอันนี้ในฝั่งทนายนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ฝั่งตำรวจบ้างผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ครับพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองบอกว่า
ตอนที่เมื่อคืนเนี่ยสอบปากคำผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมไว้ที่สน.ลุมพินีครบทุกปากแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยละกันคือมันเป็นเรื่องในสำนวนเบื้องต้น4รายให้การเป็นประโยชน์แต่ว่าคุณเพลดาเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธอันนี้ก็สอดคล้องกับทางทนายนะที่บอกว่ามันยังไม่ได้ยอมรับนะแต่ทางผู้การนครบาล5บอกว่าไปดูพยานหลักฐานมันเชื่อมโยงการกระทำความผิดหลายส่วนครับมีแชทที่พูดคุยวางแผนกันด้วยแต่พอไปดูเส้นทางการเงินอ่ะมันยังไม่เชื่อมโยงถึงแต่ทางตำรวจก็ยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานมันก็แน่นหนาพอแหละยังไงก็น่าจะให้ศาลท่านออกหมายจับได้นอกจากนี้ครับตำรวจก็จะไปตรวจสอบอีกเพราะมีเพื่อนของคุณน้ำเพชรเนี่ยไปอ้างบอกว่าน้ำเพชรจริงๆไปแจ้งความเหมือนกันนะว่าในหวังเนี่ยคนที่ถูกรีดเงินเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนาเลยน้ำเพชรก็ยังไปแจ้งความเลยตอนนั้นไปแจ้งที่สน.ลุมพินีด้วยซ้ำแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะบอกว่ายังหายไปไม่ครบ24ชั่วโมงทีนี้เรื่องนี้ครับพลตำรวจตรีธวัชเกียรติบอกว่าไม่จริงเพราะตำรวจรับแจ้งความจากเพื่อนในหวังก่อนหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวต้องสอบข้อเท็จจริงนี้ให้กระจ่างครับว่าที่มาแจ้งความเป็นการจัดฉากแจ้งความหรือเปล่าคือเพื่อนคุณน้ำเพชรก็บอกว่าอ๋อจริงๆคุณน้ำเพชรไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกไม่อย่างนั้นจะไปแจ้งความทำไมว่าในหวังหายไปตำรวจนั่นแหละไม่ยอมรับแจ้งเพราะหายไปไม่ครบ24ชั่วโมงทีนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็บอกอ้าวก็แต่เพื่อนในหวังก็มาแจ้งความก่อนตำรวจยังรับแจ้งเลยจะมีเหตุอะไรที่จะไม่รับแจ้งจากคุณน้ำเพชรนี่ก็เป็นกรณีคุณน้ำเพชรนะครับทีนี้คนอื่นล่ะตอนก่อนหน้าที่จะมีการสอบสวนนะครับสื่อมวลชนก็พยายามจะถามนายกายหรือว่านายบอสนะก็เป็นหัวโจกคนหนึ่งของคดีนี้คือนายกายเองก็ไม่ได้ตอบโต้หน้าก็นิ่งๆก่อนที่จะเดินเข้าห้องสอบสวนไปตำรวจเองนะครับบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในการนํา5ผู้ต้องหาไปขออํานาจศาลฝากขังนะครับก็ทั้ง5คนเลยรวมถึงคุณน้ำเพชรด้วยนะนี่นะคะนี่เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะที่สังคมให้ความสนใจล่ะค่ะเพราะว่ามีคนดังนะเป็นถึงอดีตผู้เข้าประกวดนะคะเวทีนางงามชื่อดังเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เป็นกรณีไทยไปอุ้มจีนเรียกค่าถ่ายใช่ไหมคะขยับมาดูหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะนี่เป็นกรณีแก๊งชาวจีนอุ้มรีดชาวจีนด้วยกันนะคะแล้วไปเรียกค่าถ่าย 900,000 บาทค่ะที่น่าตกใจคือตามรายงานบอกว่าตอนนี้นะคะตำรวจกำลังเตรียมออกหมายจับเพิ่มเติมอีก6คนแล้วก็มีคนไทยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มเรียกค่าถ่ายครั้งนี้ด้วยไปดูกันคุณผู้ชมคะคดีนี้อุกอาจทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าตำรวจก็ทำงานอย่างหนักละค่ะเพื่อจะไปจับกุมตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเริ่มต้นเรื่องคุณผู้ชมเรื่องนี้ตำรวจเขารับแจ้งจากกรณีนายหวงติ่งส่วนอายุ30ปีชาวจีนนะคะถูกแก๊งคนจีนและแก๊งคนไทยเนี่ยคุมตัวอยู่บริเวณโรงแรมแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวาค่ะเรียกให้มีการจ่ายเงินค่าตัวนะเห็นบอกเรียกค่าไทยเนี่ย1.8 ล้านผู้เสียหายเนี่ยติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนไทยนะคะบอกให้เพื่อนเนี่ยมาแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยรีบเดินทางไปตรวจสอบโรงแรมนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างปลอดภัยล่าสุดเองค่ะรองผบ.ชน.นะคะพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์บอกเลยนะคะเคสที่เกิดขึ้นเคสนี้เป็นจีนอุ้มจีนค่ะแล้วก็มีคนไทยเป็นลูกมือเท่านั้นเนื่องจากว่าในหวงติ่งส่วนยืมเงินในเว่ยเหวินเถา1.8 ล้านบาท1.8 ล้านเป็นเงินให้ยืมมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยืมเงินกันมาปลายปีที่แล้วค่ะยืมเงินกันเสร็จไม่ยอมมีการชดใช้เงินกันค่ะจากนั้นก็เลยมีการวางแผนร่วมกับคนไทยอุ้มรีดเงิน 900,000 บาทนะคะตำรวจบอกว่าวงจรปิดเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนเกี่ยวข้องทั้งหมด11ขออภัย14คนคุณผู้ชมดูวงจรปิดสิคะ14คนนะคะแล้วเบื้องต้นเนี่ยสามารถจับกุมตัวได้3คนแล้วค่ะถามว่ามีใครบ้างมีนายเว่ยเหวินเถาชาวจีนอายุ35ปียังมีนายเอกราชวงสุวรรณอายุ35ปีนะคะมีนายสุรชัยเลี่ยมมณีอายุ40ปีและกำลังออกหมายจับเพิ่มเติมอีก6คนค่ะมีคนไทยรวมอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบรองผบ.ชน.บอกเลยนะคะว่าผู้เสียหายเองประกอบธุรกิจคือทำอาชีพไกด์ค่ะแล้วก็เป็นอาชีพสอนภาษาจีนแต่อยู่ไทยเนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะส่วนคนก่อเหตุเข้ามาในไทยในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะทั้งผู้เสียหายรวมไปถึงผู้ก่อเหตุเองคือเป็นเจ้าหนี้กันล่ะค่ะมารู้จักกันที่ประเทศไทยปมเหตุการทวงหนี้มาจากการที่ผู้เสียหายอยู่ไทยมานานหลอกชาวจีนที่มีปัญหาด้านคดีความบอกช่วยได้เดี๋ยวหาทนายความเนี่ยมาช่วยเหลือได้เลยนะคะปรากฏพอรับเงินมาแล้วไม่สามารถช่วยได้ล่ะค่ะคือมีการทำสัญญาเงินกู้เอาไว้2ล้านแล้วที่ผ่านมาก็มีการทวงถามตลอด
จนสุดท้ายเนี่ยนัดเจอกันนะคะ15เมษายนนัดเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้คอนโดก่อนจะมีการก่อเหตุเกิดขึ้นละค่ะส่วนคนไทยที่ร่วมก่อเหตุตามรายงานบอกว่าถูกว่าจ้างให้มาเป็นเหมือนลูกมือค่ะได้รับค่าจ้างวันหนึ่ง 4,000 บาทส่วนข้อมูลที่ว่ามีผู้ก่อเหตุเป็นคนจีนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว1รายตำรวจบอกงั้นขอเวลาหน่อยขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะที่แน่ๆเนี่ยหมายจับเตรียมจะออกเพิ่มอีก6คนค่ะแล้วคดีนี้แม้จะเป็นจีนอุ้มจีนนะแต่ก็มีคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยปมหลักๆมาจากเรื่องของการทวงหนี้ค่ะหลักฐานก็มีหมดนะวงจรเปิงวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมหลายครั้งเนี่ยท่านผู้ชมครับตามที่ได้มีการวิเคราะห์กันก็คือบอกว่าพอเป็นจีนเทาบ้างคือไม่ใช่คนบริสุทธิ์ผุดผ่องถ้าเวลาทำอะไรก็คิดกันแค่ว่าเขาก็คงไม่กล้าแจ้งความถ้าแจ้งความไปเดี๋ยวเป็นประเด็นเอาไปตรวจสอบบางคนมีบัตรประชาชนซึ่งมันก็ผิดกฎหมายบางคนมีบัตรชมพูบางคนหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยเดี๋ยวจะถูกส่งตัวกลับเขาคงไม่พูดแต่พอทำแบบนี้หลายคนหลายเคสหลายกรณีครับเขาก็ต้องแจ้งความเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยถูกผลักดันออกนอกประเทศมันก็เลยกลายเป็นคดีแล้วตอนนี้มันเยอะมากเลยนะจีนอุ้มจีนไทยจีนอุ้มจีนมากนะคะเยอะมากเลยฮะแล้วเรียกค่าถ่ายในบ้านเราไม่ได้ยินกันมานานแล้วนะข่าวแนวนี้หลังๆนี่มันแทบจะทุกอาทิตย์เลยฮะ อีกข่าวนึงที่ได้ยินกันบ่อยเหลือเกินท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพนันออนไลน์ฮะแล้วนี่มีหนังสือต่อไปจากที่คุณอัจฉริยะเข้าไปแจ้งเรื่องใช่ไหมครับบอกให้มีการตรวจสอบล่าสุดมีหนังสือจากเจรตำรวจแห่งชาติฮะแล้วบอกว่ามีนายตำรวจโอ้สูงสุดนี่เป็นระดับพลตำรวจตรีเลยนะครับบอกว่าอาจจะมีมูลนะฮะก็เสนอไปทางเจรตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบครับจากกรณีนี้ที่คุณอัจฉริยะไปยื่นเรื่องยื่นหนังสือครับก็มีหนังสือตอบกลับมาโดยทางเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถมีหนังสือฮะเป็นการแจ้งผลตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็คือเป็นคนที่ไปยื่นเรื่องไว้อย่างนั้นเถอะแล้วก็อ้างถึงหนังสือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ส่งไปนะครับลงวันที่16มกราคมแล้วก็บอกว่าตามหนังสือที่อ้างถึงกรณีท่านก็คือคุณอัจฉริยะเนี่ยไปร้องเรียนไปกล่าวหาข้าราชการตำรวจบอกทำผิดวินัยประพฤติตนไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยมีคำสั่งครับลงวันที่18มกราคมบอกว่าให้มีคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่คุณอัจฉริยะไปยื่นหนังสือทีนี้หนังสือที่ออกมาล่าสุดก็คือว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับลงวันที่21เมษายนปี65เรื่องแนวทางขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจพนักงานราชการลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมติเอกฉันท์นะสรุปง่ายๆท่านผู้ชมเดี๋ยวจะงงหนังสือมาหลายอันว่าง่ายๆคุณอัจฉริยะไปร้องบอกให้ขอตรวจสอบหน่อยพอตำรวจเขาตรวจสอบเสร็จก็เลยมีหนังสือตอบกลับมาก็บอกว่าข้าราชการตำรวจรายชื่อดังต่อไปนี้ครับพลตำรวจตรีประภาสประกาศพงพาณิชย์พันตำรวจเอกกวินศักดิ์พีรยศถนนนะครับธนนนท์ขออภัยว่าที่พันตำรวจตรีประพินวิทย์รอดบางยางและร้อยตำรวจเอกณัฐศักดิ์นะครับก็ข้าราชการตำรวจทั้ง4นายมีมูลความผิดทางวินัยเห็นควรเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎกตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งตำรวจที่ปรากฏชื่อนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็เคยรับราชการอยู่ในพื้นที่ภาค2หรือว่าทางฝั่งตะวันออกก่อนหน้านี้ในพื้นที่นี้เองก็มีการปราบปรามบ่อนพนันอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องมีการย้ายนายตำรวจระดับสูงหลายนายครับมีบอกว่าที่น่าสนใจคือรายชื่อที่ปรากฏมีตำรวจท่านหนึ่งเป็นลูกอดีตบิ๊กตำรวจที่ตอนนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยแต่ท่านผู้ชมครับทั้ง4นายตอนนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็จนกว่าผลการสอบสวนโดยคณะกรรมการจะเสร็จสิ้นคือนี้เป็นหนังสือจากเจรตำรวจแห่งชาติก็แจ้งมาบอกที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบตอนนั้นออกมาแล้วว่าทั้ง4ท่านแบบนี้มีมูลความผิดแต่ต้องไปตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูในชุดนั้นเนี่ยฮะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งทั้ง4ท่านก็ต้องออกมาอธิบายชี้แจงให้ได้ว่า ถ้าท่านมีเส้นทางเงินแหล่งเงินเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงอธิบายแหล่งที่มาที่ไปได้ไหมก็ว่ากันไปฮะในชั้นกระบวนการสอบสวนนะครับขอโทษในชั้นคณะกรรมการครับเดี๋ยวรอดูนะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะจะตั้งมาแล้วนะคะมติเอกฉันท์ด้วยนะแล้วคือเป็นถึงระดับ4ตำรวจนะคุณผู้ชมกวนนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่อย่างไรด้วยถ้าพูดถึงพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
มีประเด็นเรื่องของยูทูบเบอร์สาวชื่อดังละค่ะสอดอสไตล์คุณเส้นได้แกออกมาไลฟ์เลยนะออกมาพูดเลยนะบอกตัวเธอเองเนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์ก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าถ้าจะโดนไป25ล้านคงต้องไปสอบเส้นทางเหมือนกันว่าเอ๊ะไปเล่นออนไลน์ที่ไหนยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ย25ล้านที่หายวับไปเลยเนี่ยนะคะเล่นพนันออนไลน์เพียงแค่3เดือนครึ่งตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปียาวมาละค่ะตัวเธอมาบอกเล่าเลยนะบอกว่าเล่นเองจริงๆแล้วเสียเองจริงๆด้วยนะคะล่าสุดค่ะฝั่งของ DSI เตรียมจะเรียกคุณเส้นได้เข้ามาพูดคุยแล้วนะคะเข้ามาให้ข้อมูลแล้วค่ะหวังจะเดินหน้าจับกุมขยายผลแก๊งพนันออนไลน์รายใหญ่นะคะนี่เป็นคลิปที่คุณเส้นได้เนี่ยออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเธอนะคะบอกเธอเนี่ยหลงเข้าไปเล่นพนันออนไลน์มาแล้วเสียเงินเนี่ย25ล้านภายในเวลาเพียงแค่3เดือนครึ่งนะคะเธอบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณต้นปีแล้วค่ะมกราคมตอนนี้ผ่านมาคือยิ่งเล่นยิ่งเสียนะแต่สุดท้ายเธอเนี่ยให้คำสัญญากับหลวงปู่พระอาจารย์ที่นับถือบอกจะกลับมาทำมาหากินเหมือนเดิมแล้วจะมาทำยูทูบเบอร์จะมาขายของจะเลิกเล่นการพนันนะคะตัวเธอบอกคิดผิดนะคือเล่นเนี่ยมันหายไปเร็วมากยังไงนะคุณอ๋องเล่นที3แสนใช่ไหมคะครั้งก็9แสนไปแล้วที่เขาพูดนะเห็นบอกโยนวับไปหมดเลยหายเลยใจหายเลยนะมันพอถูกยิงประตูเข้าไปเนี่ยหมดเลยฮะเงินคือพนันออนไลน์มันก็ทำให้เราเล่นแบบหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะเงินมาไวก็หมดไวด้วยคุณผู้ชมคะพอเรื่องราวของเธอนะคะถูกเผยแพร่มาในโซเชียลค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันนะคุณสั้นด้านเนี่ยชี้แจงว่ารู้จักกับกลุ่มคนที่ไปเกี่ยวข้องกับสายเว็บพนันจริงๆเพราะไปเข้าเรียนคลาสเรียนที่หนึ่งก็เลยรู้จักกันนะคะแต่เธอไม่รู้ว่าใครเนี่ยทำเว็บพนันบ้างแต่ยืนยันว่า25ล้านที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเธอเล่นพนันออนไลน์จริงๆนะคะคือหลายคนบอกเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าพูดแบบนี้ไม่เล่นจริงหรือเปล่าเธอบอกเล่นจริงสิที่ออกมาพูดเนี่ยต้องการเป็นการเตือนสติเท่านั้นนะคะไม่ให้คนหลงผิดไปเล่นพนันออนไลน์เหมือนเธอค่ะล่าสุดคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีอัจฉยนไกรทองบอกเลยเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีการประสานไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วล่าสุดก็มีรายงานจาก DSI นะคะบอกเตรียมจะออกหมายเรียกคือจะเรียกตัวคุณเส้นได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมจะไปสอบสวนขยายผลคดีเว็บพนันที่ DSI เนี่ยเขาทำงานอยู่นะคะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเจ้าของเว็บหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมตามติดกับเรานะเดี๋ยวเราตามให้ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้คือสุดท้ายเนี่ยประเด็นคุณเส้นได้มันจะไปขยายผลมันจะไปตรวจสอบเส้นทางเงินจนนำไปสู่การจับกุมขบวนการแก๊งพนันออนไลน์เอาแบบตัวบิ๊กๆเลยนะได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะครับเออจริงผมก็อยากทราบนะว่าพอบอกว่าเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศคือต่างประเทศต้องบอกต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าบางประเทศเขามีกฎหมายอนุญาตให้เล่นพนันออนไลน์ได้แต่ผมสงสัยว่าโอนเงินกันอย่างไร25ล้านคือไม่ได้โอนทีเดียวนะครับแต่ว่าการที่จะโอนไปหรือตัดบัตรเครดิตนี่ไม่ได้แน่ๆโดยเฉพาะบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยไม่ได้หรือจะเป็นช่องทางการโอนยังไงได้จำนวนเงินขนาดนี้อันนี้อาจจะไปถึงแบงค์ชาติเลยนะครับว่าโอนกันได้ยังไงเล่นกันได้ยังไงมันน่าจะมีเรื่องของจดหมายปลายทางด้วยเวลาระบุความต้องการในการโอนเงินนะฮะนับถอยหลังการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะคะกำลังสนุกเข้มข้นละค่ะการเมืองไทยนาทีนี้นะคะวันนี้พาไปเจาะสนามเลือกตั้งกันหน่อยจะพาไปที่พะเยาค่ะพะเยาเนี่ยมี3เขตแน่นอนมีเจ้าของอยู่แล้วนะเจ้าของพื้นที่มีเพื่อไทยใช่ไหมคะมีพลังประชารัฐแต่ว่าที่แน่ๆรอบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายซะแล้วสำหรับพื้นที่พะเยานะคะมีเวทีดีเบตเกิดขึ้นแล้วปรากฏรวมไทยสร้างชาติค่ะเสหิไปปลุกบ้านใหญ่นี่เลยคุณผู้ชมเบื้องลึกศึกพะเยาหิมาลัยปลุกบ้านใหญ่ธรรมนัสจะชนกันแล้วนะคะได้ข่าวว่า2ท่านนี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเตรียมทหารรุ่น25แต่รอบนี้อีกคนนึงไปรวมไทยสร้างชาติอีกคนนึงมาพลังประชารัฐสู้กันสนุกละค่ะพื้นที่พะเยาค่ะครับที่พะเยาเองก็ต้องบอกว่าผู้กองธรรมนัสก็เป็นคนกว้างขวางเรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันทีนี้หลายท่านก็สังเกตเอ๊ะพรรคอื่นทำไมเวลาส่งทั้งที่รู้ว่าพื้นที่นี้คนที่ดูแลเขาเรียกว่าหนักแน่นเรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่อยู่ที่นี่ปกติถ้าเกิดจะใหญ่ก็ต้องใหญ่ชนใหญ่เพื่อจะล้มแชมป์หลายท่านก็ถามเอ๊ะแล้วคนอื่นที่ส่งไปเนี่ยเบอร์ใหญ่จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะส่งกันแล้วมันไม่ชนกันแบบนี้หรืออาจจะเป็นโอกาส
และที่อาจจะส่งคนมาแล้วเรียกว่าเป็นตะอยู่คว้าเก้าอี้ไปครองก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดส่งเบอร์ที่เรียกว่าคนที่มีลุ้นได้เข้ามามันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอย่าประมาทไปนะสำหรับพื้นที่นี้เดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีการเปิดตัวเนี่ยนะครับเปิดออกมาก็เรียกว่าหลายคนบอกหรือเพื่อนเนี่ยคือเรียกว่าเรียนร่วมรุ่นกันมาก็น่าจะรู้จักกันดีรู้กันว่าใครเป็นแบบไหนยังไงค่ะเอาผู้กองก่อนนะฮะผู้กองเองก็บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยที่มีข่าวผู้กองท่านบอกมีทหารเข้าไปในพื้นที่แล้วไม่ได้ไปธรรมดานะไปข่มขู่คนพะเยาฮะผู้กองบอกมันมากไปหรือเปล่าไม่ยอมไม่ทำแบบนี้แน่ๆหลายคนก็ตั้งคำถามนี่พื้นที่พะเยาแล้วผู้กองกว้างขวางขนาดนี้ยังออกมาพูดแบบนี้เลยมันต้องเป็นใครล่ะที่จะบอกว่าโอ้สามารถขนทหารเข้าไปได้แล้วเอาไปข่มขู่ได้อ่ะโอ้โหพอมีประเด็นนี้ออกมานะคะบอกมีการข่มขู่พี่น้องพะเยาเกิดขึ้นและเป็นบ้านเกิดทางผู้กองธรรมนัสต้องบอกตอนนี้กวนพะเยาร้อนฉ่าเลยค่ะมันร้อนไปถึงท่านนี้เลยนะคะเสขิหิมาลัยผิวพันธ์นะคะออกมาตอบโต้ทันควันเลยบอกผมจะไปขู่ใครได้แล้วใครจะไปกล้าขู่คนของท่านร้อยเอกธรรมนัสเองผมก็เป็นเพื่อนท่านเป็นเพื่อนกันสิคะเพราะเป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกันรุ่นที่25แต่ตอนนี้เหมือนจะลงมาสู้ศึกกันแล้วนะถ้าสวมใส่เสื้อของพรรคการเมืองก็ต้องสู้ศึกกันละค่ะเลือกตั้งที่กำลังมาถึงคนละพรรคนี่ฮะครับคือเซบอกว่าไปก็ไปก็ไปคุยกับผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติก็เท่านั้นแหละคือใครเอาทหารไปขู่ใครไม่มีนะบอกก็ทำความเข้าใจกันแล้วแต่ตอนนั้นก็เป็นข่าวจริงๆเพราะว่าโอ้ระดับผู้กองธรรมนัสยังออกมาบอกเลยว่ามีคนถูกทหารเข้าไปข่มขู่ถ้าผู้กองยังพูดแบบนี้มันต้องขนาดไหนอ่ะก็แปลว่าน่าจะคุยกันแล้วนะขยับไปอีกท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่นี้นะครับถ้าจะบอกว่าผู้กองเองดูแลพื้นที่อยู่แล้วว่ากว้างขวางในพื้นที่ดูแลให้กับพลังประชารัฐแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าพรรคอื่นไม่ส่งเบอร์ใหญ่เข้ามาสู้มีโอกาสเหมือนกันเพราะเสียเองก็ต้องบอกว่าก็เป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วไปดูฮะตอนนั้นเนี่ยสักประมาณช่วงก่อนสงกรานต์มีเวทีดีเบตอยู่ช่องหนึ่งปรากฏฮะมีการไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วบอกโอ้คนก็เข้าไปเชียร์กันเยอะเป็นหลักหลายร้อยคนด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกถ้าไม่ใช่แค่พื้นที่นี้เอาจริงๆทุกพื้นที่นะผมคุยกับผู้สมัครหลายท่านเลยเขาบอกว่าประมาทไม่ได้ต่อให้บางคนบางที่นะทำโพพักมาน้ำอยู่นะยังประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพื้นที่พะเยาเองก็ตามกันนะครับถ้าประมาทมีสิทธิ์รวมไทยสร้างชาติอาจจะเข้าวินก็เปิดตัวกันมาแล้วเหมือนกันใช่คือเราผู้ชมฟังแบบนี้นะคะว่าพะเยาเนี่ยในพื้นที่เขามี3เขตเลือกตั้งว่ากันว่าพลังประชารัฐน่าจะกวาดได้2เก้าอี้2ที่นั่งขณะที่เพื่อไทยนะคะก็น่าจะได้ไปด้วย1ที่นั่ง1เก้าอี้คุณผู้ชมคะแต่ปรากฏรอบนี้เหมือนไม่ได้แข่งแค่2พรรคนะคะพอรอบนี้เนี่ยมีการดีเบตเกิดขึ้นแล้วรวมไทยสร้างชาติเสขิเองก็ส่งบ้านใหญ่ลงสู้ฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่สู้2พรรคแน่นอนค่ะ3พรรคเข้ามาเกี่ยวข้องเปิดตัวดีเบตไปก็ยิ่งใหญ่นะคะส่งท่านนี้ล่ะค่ะคุณไพโรจน์ตันบรรจงนะคะเป็นผู้สมัครสสพะเยาเขต3แล้วก็มีดีกรีเป็นถึงอดีตผู้สมัครใช่ไหมฮะเรียกว่าเป็นผู้นำมาหลายสมัยละค่ะแล้วพอขึ้นเวทีดีเบตปุ๊บนะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานมาหลายสมัยแล้วก็เลยเล่าผลงานตัวเองที่ผ่านมาค่ะเรียกว่ากระแสตอบรับดีทีเดียวนะคะแล้วมวลชนของรวมไทยสร้างชาตินะวันที่ดีเบตเห็นบอกโอ้โหเสียงร้องป้ายเฟิงป้ายไฟเนี่ยมากันแบบแน่นมากนี่ค่ะก็เลยว่ากันว่าเสขีเนี่ยดันคุณไพโรจน์ตัวจริงเสียงจริงจะลงสู้ศึกรวมไทยสร้างชาติสู้กันสนุกละค่ะเพราะว่าเพื่อนรักส่งมาแล้วนะคะมาสู้กันที่เขต3ฮะท่านผู้ชมคือก็ต้องถามแหละว่าผู้กองยอมได้ไหมแล้วเพื่อไทยเองจะไหวหรือเปล่ากับในพื้นที่พะเยานะครับขยับไปอีกท่านผู้ชมฮะคือถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยนะครับแปลว่าตันบรรจงเองก็ไปสองฝั่งเหมือนกันแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งหลายจังหวัดหลายพื้นที่บ้านใหญ่ก็มีแตกไปสองพักสามพักบ้างก็มีเหมือนกันนะครับอย่างฝั่งหนึ่งคุณไพรัตน์เนี่ยก็อยู่กับพลังประชารัฐผู้กองก็ดูอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะสู้ศึกอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันเพราะก็เพิ่งเปิดตัวกันไปใช่คุณไพโรจน์นะคะคุณไพโรจน์ตันบรรจงก็มาเปิดตัวอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแล้วไม่ใช่แค่คุณไพโรจน์คนเดียวนะถ้ามาฝั่งรวมไทยสร้างชาติมาอยู่กับลุงตู่เนี่ยนะยังมีคุณพวงเล็กตันบรรจงนะคะก็เป็นอดีตสสพะเยาถึง7สมัยมาอยู่ด้วยแปลว่าตอนนี้ถ้าไปดูตระกูลบ้านใหญ่ตันบรรจงนะเขาแตกกันเป็น2ฝั่งนะอีกฝั่งนึงไปอยู่กับลุงป้อมพลังประชารัฐอีกฝั่งนึงเทมาฝั่งนี้นะคะมาอยู่กับลุงตู่รวมไทยสร้างชาติก็จริงๆก็หลายบ้านนะ
หมายถึงว่าหลายตระกูลเนี่ยนะฮะบางทีพี่น้องยังอยู่คนละพรรคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติในการเมืองไทยอาจจะมีอุดมการณ์ความคิดทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันนะครับขยับไปอีกท่านผู้ชมฮะอันนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าที่พะเยาหมายคนที่เรียกว่าทันกันเป็นเพื่อนกันต้องมาสู้กันในพื้นที่พะเยาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่างานนี้สนุกแน่นอนและพรรคไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐจะเป็นเพื่อไทยนะครับรวมไทยสร้างชาติก็คาดหวังแล้วก็ทุกพรรคประมาทไม่ได้เหมือนกันครับมาที่อุทัยธานีนะครับท่านผู้ชมครับแบบผมจะชินปากอุทัยเป็นแถวๆบ้านนะจะคือที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าไทยเศรษฐมาแรงอยู่จะบอกมาแรงเลยฮะเรียกว่าครองพื้นที่มานานครองกันมานานฮะแล้วรอบนี้ก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันแต่แน่นอนว่าทุกพื้นที่ทุกคนก็อยากได้เก้าอี้เข้าสภาเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนจะอยู่มานานแค่ไหนกี่สมัยจะมีกระแสหรือไม่มีกระแสทุกคนพร้อมจะท้าทายคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดเลยฮะใช่ค่ะวันนี้เจาะลึกกันหน่อยนะคะไทยเศษเจ้าของพื้นที่เพราะว่าเป็นบ้านใหญ่ไทยเศษครองพื้นที่อุทัยมาหลายปีไม่ใช่แค่การเลือกตั้งรอบที่แล้วนะกี่ปีมาแล้วคะเป็น10กว่าปีอ่ะคุณผู้ชมฮะเป็น10กว่าปีสมัยนู้นชาติไทยนานตำแหน่งก็ใหญ่โตแล้วเป็นแม่ทัพในแถบภูมิภาคในแถบพื้นที่ด้วยคือถ้าพูดมาขนาดนี้ผมถามเลยแพ้ได้ไหมล่ะไม่ได้สิไม่ใช่แค่ว่าจะแบบว่ายกจังหวัดคือถ้าไม่ยกจังหวัดนี่คือไม่ได้แล้วนะมันแค่2เขต2เขตถ้าหลุดไปนี่ก็คือครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแพ้ไม่ได้งานนี้ฮะคุณชราไทยเศรษฐ์บอกว่ายังไงก็ต้องดูแลแล้วพื้นที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ปี50นี่ปี66อ่ะมันจะ2ทศวรรษเข้าไปแล้วฮะตั้งแต่ตอนนู้นอยู่ชาติไทยใช่ไหมตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยก็คือมากันหมดแล้วมาทั้งคุณลุงกับหลานด้วยคุณเจเสนนะครับก็เรียกว่ามาครั้งนี้ด้วยชื่อชั้นห้ามแพ้แต่อย่างที่บอกทุกพื้นที่ทุกพรรคมีความหวังหมดฮะใช่ค่ะฉะนั้นนะคะเรียกว่าโดนงานท้าทายไปนะคะรอบนี้ศึกนี้ใหญ่หลวงนักต้องดูแลคุ้มให้ได้คุณผู้ชมคะพาไปดูกันหน่อยนะคะคุณชาดาไทยเศรษฐ์หลายคนบอกเป็น Godfather Godfather แห่งน่านน้ำสะแกกรังคือเป็นแม่ทัพที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดแล้วค่ะไล่มาตั้งแต่อุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรคือรวมไปถึงพื้นที่มุสลิมภาคกลางและก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะว่ากันว่ารอบนี้ภารกิจหนักแน่นภารกิจในการตอกเสาเข็มให้ได้นะคะทั่วทุกหัวระแหงเลยภูมิใจไทยเขาปักธงไว้และคุณชาดาเนี่ยเป็นเหมือนแกนนำครับก็แต่ที่แน่อุทัยธานีเองก็เรียกว่าคือเป็นพื้นที่หลักแหละเสียไปไม่ได้นครสวรรค์กำแพงเพชรเองก็สู้กันเดือดนะครับเพราะว่าในชั้นโพลเราก็ออกมานะทางพื้นที่ในส่วนภาคกลางเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงเขามีการประกาศผลออกมาหลายท่านได้ดูไหมฮะคือพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่คนยังไม่ตัดสินใจเยอะมากนะประมาณสักหนึ่งในสามได้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเพราะฉะนั้นคือแม่ทัพทุกท่านของทุกพรรคที่ดูแลพื้นที่นี้ยังมีโอกาสมีช่องว่างให้สู้กันสนุกและหนึ่งในนั้นก็อย่างที่บอกคุณชาดาเนี่ยนะครับพื้นที่ก็ต้องดูภาพรวมด้วยในจังหวัดเองก็ห้ามแพ้ด้วยนะครับขยับไปอีกท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกถ้าเกิดชื่อชั้นคุณชาดามาอันนี้เรียกว่ามีโอกาสสูงเอาละเขตอื่นล่ะส่งคุณชาร์ทฮะคุณเจเศษนะฮะเป็นใครลูกชายคุณมนัญญาหลานคุณชาดานี่แหละครับแล้วแรงหนุนก็มาจากคุณมนัชชานะครับก็เป็นลูกสาวของคุณชาดานะครับนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีเพราะฉะนั้นคือได้เรียกว่าได้ทั้งเป็นบ้านใหญ่ด้วยได้เรียกว่าคะแนนที่มาจากท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเป้าที่ทุกคนอยากจะล้มแต่ต้องบอกว่านี่คือเป็นช้างตัวใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคู่แข่งสู้เนี่ยอาจจะยากนะแต่เพื่อไทยเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาส่งคุณธนาคร อุ่นจันทร์นะคะดีกรีเนี่ยค่ะเคยเป็นเลขานุการนายกอบจและก็เป็นอดีตรองนายกอบจด้วยนะคะอันนี้ของเพื่อไทยส่วนประชาธิปัตย์ก็ส่งท่านนี้เลยค่ะคุณกุมภาพวงหัสแดงลงสู้นะคะและก้าวไกลค่ะส่งคุณกาญจนาจิตกลางก็เป็นเกษตรกรในพื้นที่นะก็เป็นคนที่คร่ำวอดในพื้นที่เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยสู้ศึกกันสนุกละค่ะพื้นที่ของอุทัยธานีรอบนี้ครับอันนี้ก็มาฝากกันนะครับพื้นที่อุทัยช้างชนช้างแต่อยากให้ผู้ชมจับสังเกตนิดหนึ่งเวลาอยู่ในช้างชนช้างจะเห็นหลายพื้นที่เวลาแข่งฮะจะเป็นเลขานายกเทศมนตรีบ้างเลขานายกอบจบ้างคือบางท่านเนี่ยเป็นรุ่น2รุ่น3นะครับก็มีการเรียกว่าฝึกงานในระดับท้องถิ่นกับครอบครัวกับทั้งบ้านก็ว่าอย่างนั้นเถอะหรือบางท่านก็เป็นประธานสภาอบจอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าคือ
มันเป็นการขยับขยายขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าอย่างนั้นเถอะจากการเมืองท้องถิ่นกระโดดเข้ามาระดับชาติก็โดยที่หวังว่าจะได้ฐานเสียงจากท้องถิ่นเข้ามาแต่ก็ไม่รู้นะว่าด้วยวิธีคิดด้วยแนวไอเดียแบบเนี้ยอย่างที่หลายๆเขตหลายๆพรรคในทำกันเนี่ยจะพาเข้าสภาได้จริงหรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันที่อุทัยธานีครับค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับจบจากการเมืองนะครับช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงฮะต้องถึงบิ๊กโจ๊กฮะแหมต้องบอกแบบนี้เลยหลังๆเนี่ยหลายคดีนะครับก็คือบางทีมันติดขัดบิ๊กโจ๊กก็ต้องลงไปดูแลแล้วก็คือตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องนี้เหมือนกันท่านผู้ชมย่างให้มีเจ้าทุกข์หลายๆก็ไปร้องเรียนบอกว่าเอ๊ะที่เขาไปลงทุนมันสูงหรือเปล่าจะถูกหลอกลวงไหมเนี่ยนะครับคดีนี้ครับกลุ่มผู้เสียหายเป็น20คนอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมครับรวมตัวเข้าไปขอความช่วยเหลือกับบิ๊กโจ๊กพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าถูกมนทนทองคำเจ้าของแฟรนไชส์อาหารปิ้งย่างชื่อย่างให้บอกมนทนเนี่ยไปหลอกเขาให้ไปร่วมลงทุนครับการันตีผลตอบแทนแล้วบอกสาขาเขาเยอะแยะตั้ง400กว่าสาขาทั่วประเทศปรากฏลงทุนไปแล้วเงินปันผลก็ไม่ได้กำไรก็ไม่มาตามที่อ้างกันเอาไว้แล้วบอกความเสียหายเนี่ยประมาณสัก5ล้าน5แสนนะครับบิ๊กโจ๊กครับก็สั่งให้พนักงานสอบสวนนะครับนำกำลังไปจับกุมมนทนทองคำผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยวันที่16เมษายนตำรวจก็ทราบนะครับบอกว่ามนทนผู้ต้องหาตามหมายจับหนีไปซ่อนตัวที่บ้านพักที่ตำบลปากเพรียวครับอยู่ที่สระบุรีก็ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดสระบุรีปรากฏไปเจอนายมนทนผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ในบ้านก็เลยจับกลุ่มผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าผู้ต้องหามีพฤติการพฤติกรรมหลอกให้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยลงทุนบอกเดี๋ยวจะแบ่งผลประโยชน์ให้ในอัตราที่สูงแล้วก็มีการไปสร้างความน่าเชื่อถือไปออกรายการต่างๆใช้คนมีชื่อเสียงมาทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจำนวนมากอันนี้บิ๊กโจ๊กฝากเลยนะครับบอกขอเตือนประชาชนก่อนจะลงทุนควรปรึกษากับภาครัฐตรวจสอบการประกอบธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงด้วยครับการลงทุนอะไรก็ตามที่ได้ เงินมหาศาลนะครับเป็นการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริงขอกรุณาท่านอย่าหลงเชื่อนะครับนะฮะประเด็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะที่เราได้มีการจับกุมไปแล้วหลังจากที่มีการพามาร้องเรียนผมนะครับนะเพราะนั้นในส่วนหลายส่วนที่ไม่ร้องเรียนที่ผมนะก็จะไปที่ตำรวจท้องที่ฮะคือหลังจากจับได้ก็บอกเดี๋ยวจะมีการไปตรวจสอบทรัพย์สินไปยึดอายัดทรัพย์ด้วยนะครับจะได้เอากลับมาเยียวยาคืนให้กับผู้เสียหายได้เร็วที่สุดอันนี้แหมบิ๊กโจ๊กเองก็ฝากเตือนนะแล้วบอกเลยนะครับก่อนลงทุนควรปรึกษากับภาครัฐจริงๆไม่ว่าจะลงทุนอะไรนะครับท่านผู้ชมเหมือนบิ๊กโจ๊กบอกแหละคือจะเป็นภาครัฐหรือจะเป็นหน่วยงานในกับของรัฐที่เขาดูแลเนี่ยหลายอย่างอย่างจะไปลงทุนเอ๊ะอันนี้มันผลตอบแทนดีจังเลย มีบริษัทมาชวนให้เดือนละ 10% 20% ปีนึงเนี่ยลงเท่าไหร่ได้เท่าตัวไปถามก.ล.ต.เขานิดนึง ว่าที่มาชวนเราเนี่ยเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือบางทีจะไปดูโอ้โหนี่เป็นเอกสารทางการเงินให้ผลตอบแทนดีเหลือเกินดีกว่าฝากธนาคารถามแบงค์ชาติหรือยังฮะคือจริงๆเขามีหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยหลายหน่วยงานไปสอบถามเขาก่อนว่าที่มาชวนเนี่ยถูกต้องไหมตามกฎหมายไหมจริงหรือเปล่าเชื่อได้ไหมไม่อย่างนั้นพอเงินมันสูญแล้วท่านผู้ชมครับเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่นะทำใจได้เลยฮะเวลาถูกหลอกพวกนี้เนี่ยมันได้คืนก็คือน้อยมากฮะแล้วก็ใช้เวลานานด้วยกว่าจะได้คืนนะใช่คือตอนนี้เหล่าบรรดามิจฉาชีพหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมาในหลากหลายรูปแบบที่มันมากขึ้นนะคะให้ผลตอบแทนสูงๆดูเหมือนเย้ายวนให้เราไปลงทุนด้วยสุดท้ายเนี่ยเงินสูญไปเลยนะต้นก็ไม่ได้ดอกก็ไม่ได้สูญหมดเลยนะคะบางคนเนี่ยเงินเก็บทั้งชีวิตก็มีด้วยคุณผู้ชมคะเรามาระวังกันด้วยด้วยความเป็นห่วงนะคะอ่ะอีกอันนึงโอ้นี่พูดถึงจีนเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนใครยังจำได้กันไหมฮะหลินหุ่ยโอ้เมื่อก่อนที่หลายคนตื่นเต้นต้องดูกันตลอดเวลาเลยนะครับช่วงเช้านี่ท่านผู้ชมครับหลินหุ่ยตายไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนักข่าวก็รายงานบอกว่าหลินหุ่ยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชินกันดีอ่ะเมื่อก่อนต้องดูตลอดเลยฮะแพนด้าเพศเมียนะครับอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่
ตายไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับก็เริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่เมื่อวาน18เมษายนเจ้าหน้าที่เองเข้าไปตรวจสอบไปดูแลอาการใกล้ชิดก่อนช่วงเช้าวันนี้นะครับหลินหุ่ยนะก็ตายไปแล้วโดยสาเหตุการตายก็คือว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยน่าจะแถลงไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับซึ่งหลินหุ่ยนะครับแม่ของหลินปิงเป็นชื่อแพนด้ายักษ์เพศเมียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ประเทศไทยยืมจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในฐานะทูตสันทวไมตรีไทยจีนเป็นเวลา10ปีก็แสดงคู่กับช่วงๆเป็นแพนด้ายักษ์เพศผู้นะครับตั้งแต่12ตุลาคม2546มีชื่อไทยว่าเทวีชื่อล้านนาก็คือคำเอื้องหลังจากที่ส่งหลินปิงกลับคืนให้จีนนะครับช่วงๆกับหลินหุ่ยก็ยังคงอยู่เมืองไทยต่อไปคือถึงแม้ว่ากฎการยืมแพนด้ายักษ์ไทยต้องส่งคู่แพนด้านี้คืนจีนเมื่อครบกำหนด10ปีตั้งแต่ปี2556แต่คือด้วยสัมพันธ์อันดีครับระหว่าง2ประเทศไทยจีนก็ทำให้ทางจีนเองเขาต่อสัญญาขยายเวลาการยืมช่วงๆกับหลินหุ่ยให้อยู่ไทยต่อได้อีก10ปีก็คือปี2556จนถึงปีนี้ครับจริงๆนะครับก็คือ2566รวมกันเนี่ย ที่เขายืดให้ก็เป็น20ปีอยู่ยาวมา20ปีแล้วนะใช่ฮะนานมากนะอย่างที่บอกว่า อยู่กับหลายคนตั้งแต่ตอนนั้นยังเป็นเด็กๆตื่นเต้นดูกันตลอดเนี่ยนะช่วงค่ำ16กันยายนปี62นะครับช่วงแพนด้านะที่เป็นพ่อของหลินปิงก็ตายลงไปด้วยวัย19ปีก็ปิดตำนานแพนด้าเพศผู้ตัวแรกตัวเดียวในเมืองไทยตลอดเวลาร่วม16ปีช่วงกับหลินหุ่ยก็สร้างความสุขนะคนไทยหลายคนอย่างที่บอกนะโอ้มีความสุขมีรอยยิ้มบางคนตอนนั้นเขาติดกล้องใช่ไหมฮะใช่ขอนอนนะต้องดูแพนด้าหน่อยดูแล้วนอนอารมณ์ดี24ชั่วโมงเลยนะคะมีความสุขเนี่ยนะฮะก็เป็นความน่ารักของเขานะครับท่านผู้ชมครับส่วนหลินหุ่ยนะครับเกิด28กันยายนปี2544ที่ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์เขตอนุรักษ์อู่หลงเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนที่จีนมาจากพ่อหมีแพนด้าชื่อพันผ่านนะครับแม่หมีชื่อถังถังแล้วก็มาอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับ12ตุลาคมปี2546อย่างที่บอกไปว่าเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างไทยกับจีนนะครับหลินหุ่ยนี่เคยได้รับรางวัลนะฮะชนะเลิศเหรียญทองแดงประเภทแพนด้าบุคลิกยอดเยี่ยมด้วยนะอันนี้แฟนคลับทั่วโลกโหวตฮะผ่านเว็บไซต์ giantpandazoo.com ก็หลายคนที่ต้องบอกตอนนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆดิฉันก็ติดมากผู้ใหญ่กว่านี้ก็มีอ่ะที่บอกว่าชอบต้องเปิดตื่นมาปุ๊บต้องเปิดดูก่อนนอนก็ต้องเปิดดูบอกว่าแหมดูแล้วอารมณ์ดีมีความสุขน้องน่ารักอ่ะดิฉันมีโอกาสไปสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะไปนั่งดูนะดูที่หน้าตู้ของเขาเนี่ยโอ้ยนานเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคือดูกิจกรรมของเขา2คนนะน่ารักช่วงหลินหุ่ยนะคะนะฮะก็เอาเป็นภาพปิดก็แล้วกันสำหรับความทรงจำดีๆของใครหลายคนครับค่ะเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณด้วยการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะครับ